สวัสดีนะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ที่ DJ Plus นะครับวันนี้เป็นอยู่ในห้องสีขาวนะครับสเปคในห้องตอนนี้ที่วางไว้ก็จะเป็น XDJ 700นะครับแล้วก็มี CDJ 900 Nexus นะครับอย่างที่เห็นวันนี้เนี่ยที่จะมานะครับวันนี้พอดีว่าวันนี้ล่าสุดเลยคือทาง Record Box เนี่ยได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับมาเป็นเวอร์ชัน 4.1.0 เนี่ยซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือจะรองรับการทำงานแบบ DVS ก็คือ Digital Vinyl System นะครับก็คือโหมดที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าโหมดการใช้ Time Code นะครับไม่ว่าจะเป็น Time Code จากตัว CD เองหรือจะเอา Time Code ใส่ Flash Drive เองหรือจะเป็น Time Code สำหรับ Vinyl ที่จะเล่นกับ Turntable นะครับแต่เบื้องต้นวันนี้เนี่ยผมจะมาเทสในส่วนที่เป็น Time Code ที่จะเป็นไฟล์เอาไว้ใส่กับ Flash Drive แล้วก็ลองเล่นดูก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะเล่น DBS ได้เนี่ยอันดับแรกครับ Record Box เนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชันแท้นะครับก็คือเป็น performance นะครับที่จะต้องซื้อจากเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี่คือพอแล้วก็ต้องมาเสียเงินอัพ DBS แบบนี้นะครับพออัพปุ๊บนะครับโทษทีเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่ไลเซนส์จะสังเกตว่าตอนนี้ในตัวหน้าของไลเซนส์เนี่ยครับมันจะมีด้านบนนะครับที่เป็นไลเซนส์ของ Record Box นะครับส่วนไลเซนส์ด้านล่างเนี่ยครับก็คือเป็น Record Box ที่เป็น DVS ซึ่งผมก็เพิ่งซื้อสดๆมาเมื่อกี้99เหรียญพอ Active ลงไปปุ๊บมันก็จะมีในตัว Setting เนี่ยจะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็น DVS นะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูในหัวข้อที่เป็น Audio เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า Input Channel เนี่ยมันก็จะเริ่มแยกมาแล้วนะครับรวมถึง Output Channel นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ลองมั่วๆเหมือนกันนะครับผมใช้ time code นะครับใส่ flash drive อย่างนี้นะครับใส่ USB นะครับซึ่งเป็น time code ของ Serato's Cat Live นะครับก็สามารถ control ได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่ฮะ control ได้เลยครับนะฮะนะครับและถามว่าผมต่อจากตรงไหนนะครับโหมดนี้ต่างจากโหมด HID ตรงไหนนี่ครับผมใช้สาย USB เส้นเดียวนะครับต่อจากมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ของ Pioneer ทุกรุ่นที่มี USB สามารถต่อได้เลยครับนี่ครับนะครับผมต่อได้เลยครับนี่เส้นนี้ต่อตรงนะครับแล้วก็มา selectนะครับ select channel ให้เป็นตัวที่เป็น USB ตามที่เราจะเลือกเล่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยผมต่ออีกหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้ทำต่ออะไรครับนี่ครับต่อกับ SP1 ซึ่งเอาไว้ control เกี่ยวกับเรื่องพวกคอร์ดคิวต่างๆหรือเอฟเฟกต์ต่างๆดูนะครับนะครับดูเด็กที่2นะครับนี่นะครับหรือจะเป็น raw นะฮะหรือถ้าเราอยากคอนโทรลเอฟเฟกต์นะครับบนนี้ครับคอนโทรลเอฟเฟกต์บนนี้นะครับเราสามารถคอนโทรลได้เลยเราตั้งได้เลยครับนะนะครับในการทำงานก็ทำงานถือว่าค่อนข้างเสถียรเลยครับนะครับดูนะครับแฟลชนะครับสามารถปรับเทมโปได้ครับนะครับในโหมดนี้นะครับมันจะมีโหมดคือมันจะค่อนข้างคล้ายเซราโต้ใครที่เล่นเซราโต้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับมันจะมีโหมดอยู่3โหมดด้วยกันก็คือเป็นโหมดที่เป็น absolute หรือว่าถ้าเป็นในเซราโต้จะเป็น ABS นะครับโหมด relative ที่หลายๆคนใช้กันก็คือสามารถใช้ช็อตคัทใช้สามารถใช้ช็อตคัทบนอาจจะเป็นบนคีย์บอร์ดนะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็นแบบ SP1 อย่างนี้ก็ได้หรือ internal ในกรณีที่แบบว่าเราอยากเล่นเฉพาะมิกเซอร์อย่างเดียวแล้วก็ใช้อาจจะไม่มี CDJ เราสามารถใช้ช็อตคัทได้นะครับดูโมด relative ครับนะครับสังเกตว่าผมเล่นอยู่
นะผมก็สามารถใช้ Hot Kill Shortcut Hot Kill จากบนหน้าแป้นคอมพิวเตอร์ได้จะค่อนข้างการทำงานค่อนข้างคล้ายๆ Serato นะครับส่วน setting เนี่ยพออัปเดตมาแล้วเป็นเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไม่ได้มีอะไรยากมากนักนะครับก็นะครับใครสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถมาสอบถามได้นะครับหรือว่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ DJ Plus นะครับทั้งใน App Store หรือจะเป็นในส่วนของ Android Google Play Store นะครับแล้วก็ลองเข้าไปที่หัวข้อ Channel จะลิงก์กับ YouTube นะครับสามารถดูข่าวสารอัปเดตการรีวิวอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ต่างๆได้จาก DJ Plus นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับผม